ประเด็นเราคุยกับอาจารย์เสือเนื้อเดียวกันนะแต่ว่าปั๊มเป็นอันนั้นปั๊มเป็นอะไรฮะอันนี้เป็นปุถิมไงอันนี้หลวงปุถิมใช่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นคุณแผนบล็อกหลวงพ่อเต๋ใช่หลวงพ่อเต๋ก็คือเนื้อขอบารมีของพระเต๋ไสยศาสตร์นี่ครับมีเอาทำไมมีหลายสีล่ะอันนี้สีภูเนื้อเดียวกับปุถิมไงพายภูไงพายภูนะแล้วเนี่ยกันอันนี้ทาเลกเกอร์อันนี้ไม่ทานี่คือเนื้อเดิมเนื้อเดิมมวลสารหลักคืออะไรครับมวลสารของพลายเยอะมากของพลายของพลายกุมารนะนี่ทำเป็นรุ่นแรกไหมเนี่ยรุ่นแรกรุ่นเดียวอาจารย์เสือบอกนะเนื้อไก่กระยาศาสตร์นะครับถ้าเราทำให้นึกถึงใครเป็นหลังถามก่อนครูบาอาจารย์หลายสายครูบาอาจารย์หลายสายแล้วเราทำแบบมวลสารคือเอาลายพลายล้วนพลายล้วนนะพลายอะไรเงี้ยนะทำกี่องค์ครับทำหลักสิบหลักสิบองค์ประมาณสิบองค์อันนี้ทำองค์เดียวอันนี้ทำองค์เดียวแล้วเนี่ยอันนี้ทำ95องค์อันนี้95องค์นะเนื้อกระยาศาสตร์แยกขาทองอีก20องค์ยาทอง20องค์แล้วเนี่ยอันนี้อ่ะนี่คือไม่ทาแชล็กไงเอาไม่ได้ทาคือทั้งหมดเท่าไหร่100องค์ไม่ถึงที่95องค์95องค์แต่องค์นี้มีองค์เดียวองค์นี้องค์เดียวนะองค์เดียวแล้วผมทำแล้วผมจะต้องทำยังไงผมก็บอกว่าผมจะขายนะครับผมนี่พระที่น่าใช้มากใช่ไหมมันสั่งกระถี่เยอะมากคือพระเรามันต้องเขียนคืออยากจะบอกเหลือเกินว่าผมนี่จะเป็นเอเย่นใครจะติดต่อของอาจารย์เสือต้องมาติดต่อผมแล้วล่ะดูท่าแล้ว ผมรอหัวรอเลยมันเป็นหัวโตอยู่ นี่ก็คือสมมติเต๋นะครับของอาจารย์เสือมือหนังสอนนะครับปีไหนครับคุณทำปีไหนครับอาจารย์ปีนี้2566นะครับอันนี้นะครับก็มาติดต่อได้เลยนะครับติดต่อผมนี่แหละนะไม่ต้องไปติดต่ออาจารย์หรอกอาจารย์ไม่ขายอาจารย์กินมาสวิรัติอาจารย์ไม่ทำการค้านะครับไม่ทำการค้าโอเค